สวัสดีครับผมมูลินจันทุชัยนะครับนักธุรกิจในทีม Elite LSC ทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัท Joy & Coy สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดกันว่านวัตกรรมอะไรบ้างที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างรายได้ธุรกิจออนไลน์ของ Elite LSC เนี่ยจากต่างประเทศหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นทีมงานของผมเองหรือว่าทีมงานของคนอื่นหรือคนที่สนใจอยู่ตอนนี้หรือเป็นเพื่อนๆ เองที่กำลังอยู่ต่างประเทศแล้วอยากจะทำธุรกิจออนไลน์เพื่อให้มีลูกค้าในประเทศไทยจะทำยังไงดีนวัตกรรมของ Elite LSC จะช่วยวิธีการนี้ได้ยังไงนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเราเนี่ยมีทางเลือกอย่างแน่นอนเรามีทางเลือกและเราไม่มีข้อจำกัดในส่วนนี้เลยไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ต่างประเทศจะอยู่ไกลขนาดไหนหรืออยู่ในไทยแต่เป็นถิ่นทุรกันดารขอเพียงอย่างเดียวครับขอให้มีอินเทอร์เน็ตครับทำที่ไหนเมื่อไหร่ได้ทั่วโลกเลยครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าทางเลือกใหม่นี้เนี่ยจะทำให้เรามีธุรกิจจากที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ยังไงนะครับต้องบอกงี้ก่อนนะฮะว่าทางเลือกที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยนั่นคือธุรกิจของ Joy & Coy โดยวิธีการเนี่ยใช้ของ Elite LSC งั้นเดี๋ยวเรามาดูนวัตกรรมของ Elite LSC กันดีกว่าว่าวิธีการของ Elite LSC หรือนวัตกรรมของ Elite LSC เนี่ยจะช่วยให้เราสร้างธุรกิจจากที่บ้านได้ยังไงนะครับอันดับแรกนะครับในเรื่องของของแจกฟรีเรื่องของระบบเว็บไซต์อัจฉริยะระบบนักธุรกิจระบบห้องเรียนออนไลน์ระบบผู้สนใจระบบรายชื่อผู้สนใจระบบคลังบทความแล้วก็อีกหลายระบบเลยในเรื่องของการเรียนรู้เพื่อนๆอาจจะติดอยู่ที่ว่าเราอยากจะทำแต่ไม่อยากที่จะเดินทางไปเรียนรู้ไกลๆหรือไม่สะดวกที่จะออกไปเรียนรู้ไกลๆหลายคนเนี่ยเคยทำธุรกิจครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเครือข่ายธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ครับแต่สุดท้ายก็ต้องไปนั่งประชุมและต้องเดินทางไปประชุมไกลๆมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับไปกลับเสียเวลาด้วยไม่ได้ทำอะไรด้วยไม่ได้อยู่กับครอบครัวด้วยก็ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาอย่างนี้แต่ที่นี่ครับตัดปัญหาพวกนี้ไปได้เลยเรามีในเรื่องของทีมสอนและให้คำปรึกษาเนี่ยนั่นก็คือห้องทำงานส่วนตัวของนักธุรกิจทุกท่านนะครับแล้วห้องทำงานส่วนตัวนี้เนี่ยเราจะมีในเรื่องของห้องเรียนส่วนตัวเลยนะครับห้องเรียนการตลาดออนไลน์ห้องนี้นะฮะเราจะมีทั้งหมด11ห้องเรียนด้วยกันเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้เมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้เรามีในเรื่องของหลักสูตรนะครับจากห้องเรียนห้องที่1ที่เป็นหลักสูตรพื้นฐานปูขึ้นมาเรื่อยๆแอดวานซ์ขึ้นมาเรื่อยๆครับเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนไม่มีกระโดดนะครับไม่มีกระโดดเลยอันนี้เนี่ยเราเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อนๆจะไม่งงเลยในการทำตามนะครับคนที่ไม่เก่งคนที่บอกว่าตัวเองออนไลน์ไม่เก่งเรียนมาน้อยเด็กไปแก่เกินก็สามารถที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ครับไม่ใช่ว่าผมพูดแบบทฤษฎีนะแต่มีคนพิชิตได้แล้วครับข้ออ้างที่เพื่อนกำลังอ้างอยู่ว่าตัวเองไม่เก่งเนี่ยมีคนพิชิตได้หมดแล้วครับมีตัวอย่างให้เห็นอยู่เยอะแยะมากมายเลยใน Elite LSC นะครับและยังมีห้องประชุมออนไลน์อีกด้วยห้องประชุมเนี่ยมันจะแตกต่างจากห้องเรียนออนไลน์ตรงที่ว่าห้องเรียนออนไลน์จะเป็นคลิปวิดีโอที่เป็นคอร์สแต่ละคอร์สแต่ละคอร์สซึ่งบอกได้เลยนะว่าห้องเรียนแต่ละคอร์สเนี่ยถ้าไปซื้อเรียนข้างนอกนะแพงหูฉี่แน่นอนนะครับหลายคนอาจจะมีแบบเคยไปเจอคอร์สเรียนต่างๆแต่ที่นี่ครับให้เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับแต่เฉพาะชาว Elite LSC เท่านั้นนะแต่ว่าห้องประชุมออนไลน์เนี่ยเป็นรายการสดครับเป็นรายการสดที่จะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆเนี่ยจะผัดหมุนเวียนขึ้นมาให้ข้อคิดให้เรื่องราวดีๆให้วิธีการเจ๋งๆหรือให้ไอเดียสุดๆนะครับและถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมสามารถเข้าไปพูดคุยศึกษาเล่าเรียนได้เลยนะครับเหมือนกับเล่าเรียนแบบเรียนผ่านe-learning อย่างเงี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เห็นภาพนะเรียนผ่าน e-learning กันเลยแบบสดๆนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้แบบนี้นี่เองบางคนเนี่ยอาจจะต้องเดินทางอาจจะต้องมีการเดินทางบ้างหรือไม่สะดวกที่จะเดินทางไม่เป็นไรครับเปิดคอมเปิดมือถือชมได้เลยที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้อย่างที่ผมได้ดูในภาพเลยนะครับอันนี้ของผมเองนะประสบการณ์ของผมเองซึ่งตรงนี้นะไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ซีกไหนของโลกเนี่ยก็สามารถเปิดฟังได้เสมอครับขอเพียงให้หมุนเวลาให้มันตรงกันเท่านั้นเองเราก็สามารถที่จะเข้าชมได้เลยนะฮะและอย่างหนึ่งสำหรับคนที่กลัวที่จะถูกทอดทิ้งนะครับเรามีทีมสอนงานครับเป็นกลุ่มสอนงานทั้ง Facebook และก็ใน LINE
ซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้นะฮะใครมีข้อสงสัยหรือเพิ่มเติมใครที่ไม่เก่งในเรื่องอะไรอยากจะทราบเรื่องอะไรเข้ามาโพสต์ถามในนี้ได้เลยมีคนรอตอบเพื่อนๆเยอะแยะมากมายนะครับนี่แหละครับคือความเจ๋งของการเรียนรู้ของ Elite LSC และเรายังมีหลักสูตร Elite 854ครับ8 step 5 start 4 follow เพื่อนๆไม่จำเป็นที่ต้องไปเดินทางเองหรือไปบุกเบิกเองไปลองผิดลองถูกเองเราลองผิดลองถูกให้เรียบร้อยแล้วสกัดออกมาเป็นหลักสูตร Elite 854นี่แหละครับผม Elite 854มีเงินมีงานครบจบในระบบเดียวเลยเจ๋งไหมนี่แหละครับคือความเจ๋งสำหรับในเรื่องของการติดต่อผู้สนใจล่ะอ่ะสมมุติเราทำการตลาดไปแล้วเราเรียนรู้แล้วว่าทำการตลาดของโลกออนไลน์เนี่ยมีกี่วิธีต้องทำวิธีไหนบ้างทีนี้เนี่ยพอเราเริ่มทำการตลาดก็จะมีคนที่จะเข้ามาสนใจในธุรกิจของเราแล้วการติดต่อกับผู้สนใจเราทำยังไงเราไม่ได้อยู่ต่างเราไม่ได้อยู่ในประเทศนี้หรือเราอยู่ไกลบ้านของผู้สนใจเนี่ยบางคนอาจจะอยู่กรุงเทพแต่ว่าผู้สนใจอยู่เชียงรายอยู่เชียงใหม่อยู่ยะลาอะไรเงี้ยจะทำยังไงจะเดินทางไปยังไงไม่ซีเรียสครับเรามีในเรื่องของคลังบทความครับสามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยสร้างหน้าเว็บไซต์ของเราเองได้และเรายังมีในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือครับที่จะช่วยในการสร้างธุรกิจของเราในโลกออนไลน์เป็นเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้นะครับอันนี้จำเป็นต้องใช้เลยซึ่งถ้าเกิดว่าไปซื้อเองเนี่ยบอกเลยว่าแพงนะครับแพงมากๆเพราะแต่ละตัวนี่มีลายเส้นหรือว่ามีใบอนุญาตเป็นของเขาเองในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับแต่นี้เนี่ยคือเราซื้อมาแบบว่าสามารถแจกให้กับทีมงานเราได้นะครับเราไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์นะแต่เราสามารถแจกได้ตามสิทธิ์ที่เราได้ไปซื้อมาแล้วก็เอามาแจกทีมงานนั่นเองนะครับเมื่อลูกค้าเนี่ยเขาสนใจในธุรกิจเราแล้วเราก็มีเว็บไซต์ให้ครับเว็บไซต์นี้เราไม่ต้องลงทุนทำเองนะระบบมีให้ครับแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆแบบนี้มีทั้งหมด15ธีมด้วยกันนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆเลือกเลยว่าธีมไหนที่มันเหมาะกับเราซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นหน้าแรกที่ผู้สนใจของเราเนี่ยจะเห็นแล้วตัดสินใจลงชื่อกับเราครับแล้วพอผู้สนใจลงชื่อกับเราเสร็จปุ๊บเขาก็จะเข้ามาสู่ในเรื่องของหน้าผู้มุ่งหวังนั่นเองหน้าผู้มุ่งหวังหรือหน้าผู้สนใจเนี่ยจะมีทั้งข้อมูลมีทั้งวิดีโอให้เขาเนี่ยได้ดูกันแบบจุใจเลยเขาสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาธุรกิจได้ถ้าเกิดว่าใครเห็นโอกาสทางธุรกิจเขาก็ปิดสมัครตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถโอนเงินแล้วก็ทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อปิดสมัครเนี่ยได้ในส่วนนี้เลยนะฮะเห็นไหมเจ๋งไหมและอย่างหนึ่งเรายังมีในเรื่องของระบบสถิติด้วยตัวเราเองเนี่ยจะเห็นเลยว่าวันนี้เนี่ยมีผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรากี่คนมาลงทะเบียนกี่คนแล้วแต่ละคนเนี่ยเขาเข้ามาจากเว็บไซต์ของไหนของเราเราอาจจะสร้างเว็บไซต์หลายๆเว็บเพื่อดักจับครับลองทดลองตลาดดูว่าอันไหนมันจะเวิร์กแล้วมาดูกันซิว่าในวันนั้นอ่ะเขาเข้ามาในเว็บไซต์ไหนมากกว่ากันอันนั้นแหละครับเวิร์กอันไหนที่มันน้อยเกินไปเราอาจก็จะปรับปรุงแก้ไขให้มันดียิ่งขึ้นนะครับแล้วยังรู้อีกว่าระดับผู้สนใจแต่ละคนเนี่ยเขาสนใจธุรกิจเรากี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมฮะเรามีค่าวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยแถม Elite LSC นะครับจะมีการส่งอีเมล follow up นะครับเป็นอีเมลตอบกลับให้กับผู้สนใจเลยว่าวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวอะไรดีๆแบ่งปันหรือจะบอกข่าวดีๆของ Elite LSC เราก็สามารถที่จะส่งได้เลยซึ่งจะส่งให้กับผู้สนใจทุกๆคนของเรานะที่มาลงทะเบียนกับเราเราไม่จำเป็นต้องส่งเองครับระบบมีให้ฮะขอเพียงแค่เราเนี่ยสร้างธุรกิจให้เป็นแล้วก็ใช้ระบบให้เป็นไม่จำเป็นที่ต้องพูดเก่งครับไม่จำเป็นที่ต้องออกไปหาคนเก่งฮะขอเพียงแค่ใช้เครื่องมือให้เป็นแล้วโปรโมทในสิ่งที่เราคิดว่ามันดีเท่านี้เองนะครับธุรกิจนี้คือใช้ดีแล้วบอกต่อเท่านั้นเองอันไหนที่เรารู้สึกว่ามันดีแล้วก็แค่บอกต่อว่ามันดียังไงเท่านั้นเองนะครับและในเรื่องของการบริหารสินค้านะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะขายสินค้าล่ะจะทำอย่างไรก็ดูตรงนี้เลยนะฮะเรามีในเรื่องของระบบ e-commerce ให้นะครับเป็นของ Elite LSC เนี่ยระบบ e-commerce ที่มีสินค้ามากมายครับในการให้เราเนี่ยได้มาขายสำหรับคนที่ชอบขายนะก็ให้เราขายได้เลยคนที่ไม่ชอบขายก็เป็นการสร้างองค์กรไปนะครับแนะนำบอกต่อองค์กรแนะนำบอกต่อธุรกิจไป
นะครับส่วนคนที่ชอบขายเราก็จะมีให้ในเว็บไซต์ของ Elite LLC นะครับแล้วตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะซื้อสินค้าในห้องทำงานส่วนตัวของเราได้เลยก็โอนเงินก็โอนในนี้ได้เลยเห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าคิดจะทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยต้อง Elite LLC เท่านั้นครับจึงไม่แปลกเลยครับที่ Elite LLC จึงติด1ใน3ในวงการของระบบอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตเตอร์ในเมืองไทยและอีกอย่างหนึ่งเรายังจับมือกับบริษัท Joint Coy Corporation ด้วยซึ่งจะมีนวัตกรรมเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยจะทำให้เราสามารถสร้างธุรกิจจากที่ไหนเมื่อไหร่บนโลกนี้ก็ได้นะครับเพราะธุรกิจ Joint Coy เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจเครือข่ายก็เถอะแต่วิธีการเนี่ยมันเอาไปแล้วครับถ้าเกิดเราจะทำแบบขายตรงแบบสมัยก่อนอย่างเดียวเนี่ยมันเอาไปแล้วฮะเดี๋ยวนี้วิธีการมันเปลี่ยนไปแล้ววิธีการเป็นของ Elite LLC ส่วนตัวธุรกิจเป็นของ Joint Coy ครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำวิธีการเดิมๆอย่างที่เราเคยเห็นมานะครับแถมสินค้าก็ซื้อง่ายขายคล่องเลยครับเพราะว่าเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตครับครอบคลุมทุกด้านเลยมีมากกว่า 30,000 รายการแล้วแต่เลยว่าเพื่อนๆจะซื้อสินค้าหรือทำธุรกิจกับสินค้าชนิดไหนนะครับส่วนนวัตกรรมในเรื่องของออนไลน์นะฮะเรามีในเรื่องของระบบ e-wallet ที่เพื่อนๆ เนี่ยสามารถที่จะสมัครสมาชิกให้กับคนใหม่ก็ได้ซื้อของในนี้ก็ทำได้ครับหรือจะเป็นในเรื่องของเติมเงินในนี้ก็ได้ครับแค่เพียงมี e-wallet ครับจะเสมือนหนึ่งว่าเรามีศูนย์บริการเนี่ยอยู่ในมือถือของเราเราไม่จำเป็นที่ต้องวิ่งไปหาที่ศูนย์เพื่อไปเซ็นใบสมัครไม่จำเป็นครับเรามีระบบ e-wallet เราก็สามารถคีย์ได้เลยแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ครับในระบบ Elite LLC เนี่ยก็มีระบบตรงนี้รองรับด้วยเราสามารถที่จะไปปิดสมัครหรือสมัครสมาชิกเนี่ยให้กับทีมงานคนใหม่ๆเนี่ยได้ใน Elite LLC ก็ได้แล้วก็จะมีในเรื่องของการรับรองแบบออนไลน์ด้วยนะครับแถมตัวเราเองรวมทั้งตัวลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อสินค้าจากแอปพลิเคชันได้ด้วยเรามีแอปพลิเคชันครับ M-Commerce JCM Commerce เพื่อนๆลองไปเซิร์ชดูได้เลยในนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะซื้อสินค้าอะไรก็ได้คีย์แล้วก็จ่ายเงินในนั้นได้เลยนะครับเพื่อนๆอาจถามว่าอ่ะแล้วถ้าเกิดจ่ายเงินไปแล้วฉันจะต้องไปแพ็คของให้ลูกค้าหรือเปล่าฉันไม่สะดวกขนาดนั้นนะบางคนอยู่ต่างประเทศฉันจะไปแพ็คของแล้วเอามาส่งในประเทศไทยได้ยังไงอย่าซีเรียสครับระบบโลจิสติกของ Joint Coy เป็นของตัวเองครับเรามีระบบโลจิสติกเป็นของตัวเองเพื่อนๆไม่จำเป็นที่จะต้องแพ็คของหรือส่งของให้กับลูกค้าครับเราเพียงแค่ออเดอร์สินค้าให้กับ Joint Coy ครับแล้วก็บอกที่อยู่ไปส่งเงินครับให้กับ Joint Coy ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วบวกค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว Joint Coy เนี่ยจะจัดการแพ็คของแล้วให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปส่งยันบ้านลูกค้าเลยทั่วประเทศไทยครับอันนี้ทั่วประเทศไทยครับดีไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราจะขายในต่างประเทศเนี่ยอันนี้นะก็จะมีในเรื่องของการนำเข้าการส่งออกต้องไปดูหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะทำธุรกิจในประเทศไทยโดยที่ตัวเองอยู่ต่างประเทศง่ายๆครับเพราะเราส่งแบบทั่วไทยเลยนะฮะหรือถ้าเป็นประเทศที่มีช็อป JC ตั้งอยู่ก็ง่ายครับอย่างเช่นมาเลเซียกัมพูชานะฮะพม่าตอนนี้ก็กำลังจะไปเปิดที่ประเทศลาวแล้วก็เวียดนามเร็วๆนี้นะครับอันนี้ก็จะง่ายเหมือนกับการซื้อสินค้าหรือขายสินค้าในประเทศไทยเลยง่ายๆแต่ถ้าเกิดไปอยู่ต่างประเทศประเทศอื่นเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นอีกเรื่องนึงนะครับดังนั้นนี่นะครับคือความเจ๋งของ Joint Coy ทั้งหมดเลยทำให้เราสามารถที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกนี้ขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตครับก็สามารถสร้างธุรกิจในประเทศไทยได้เจ๋งไหมสำหรับในเรื่องของการบริหารธุรกิจครับการบริหารธุรกิจเราจะทำยังไงล่ะเราจะทำอย่างไรดีล่ะถ้าเกิดว่ามีผู้สนใจมาสมัครสมาชิกกับเราหรือสนใจอยากจะสมัครสมาชิกกับเราดูตับจากรูปเลยนะฮะสมมตินะฮะว่ามีลูกค้าเนี่ยเขาสนใจสมาชิกนะฮะเป็นสมาชิกหรือสมัครเข้าร่วมทำธุรกิจกับเราเราก็จะส่งเขาไปที่เว็บไซต์ของเราครับอาจจะเป็น Squid Page ก็ได้หรือจะเป็นเพจส่วนตัวหรือจะเป็นเว็บไซต์ส่วนตัวก็ได้ทั้งนั้นเพื่อให้เขาเพื่อบิ้วอารมณ์เขาเมื่อเขาบิ้วอารมณ์แล้วเนี่ยเห็นโอกาสครับเราก็จะมีเว็บลิงก์ครับให้ผู้สมัครเนี่ยคลิกไปแล้วเข้ามาสู่เว็บไซต์การลงชื่อของเราอย่างที่ผมได้เล่าไปเนาะแล้วพอลงชื่อเสร็จปุ๊บระบบจะส่งข้อมูลให้ทางอีเมลฮะ
แล้วเขาก็จะเข้ามาสู่ในเรื่องของระบบผู้มุ่งหวังแล้วถ้าเกิดว่าเขาศึกษาในนั้นนะศึกษาสิ่งทุกอย่างแล้วเห็นโอกาสทางธุรกิจครับสามารถสมัครแล้วโอนเงินได้ในระบบนั้นเลยดีไหมเออไม่จำเป็นที่จะต้องมาถึงเราก็ได้เขาก็ศึกษาไปส่วนเราเนี่ยอ่ะโอเคเราอาจจะต้องมีการตอบข้อโต้แย้งหรือว่าตอบคำถามตอบข้อสงสัยอะไรบ้างเราก็ใช้ตอนนี้ครับสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กมีเยอะแยะมากมายเลยอาจจะตอบทาง Facebook Chat Line Instagram อะไรก็แล้วแต่ครับหรือว่าจะเป็น Skype ก็ได้หรือจะเป็น TeamViewer ก็ได้โปรแกรมมันมีเยอะแยะมากมายครับในการที่จะเราจะสื่อสารกันนะครับเมื่อเขาเคลียร์ข้อสงสัยให้ขับเขาได้แล้วเนี่ยเขาก็โอนเงินสมัครได้เลยดีไหมแล้วพอโอนเงินสมัครปุ๊บระบบจะส่งไปที่ Elite LSC ทีนี้ล่ะครับ Elite LSC ก็จะส่งข้อมูลไปที่ Join Coin แล้ว Join Coin พอรับข้อมูลเสร็จปุ๊บก็จะส่งไปที่เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเลยดีไหมเราไม่จะเป็นที่ต้องเดินทางออกไปไหนเลยเห็นไหมเนี่ยจากแผนผังตัดรูปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเดินทางออกจากบ้านเลยเราก็สามารถที่จะปิดสมัครได้เลยเพราะนวัตกรรมเนี่ยมันครอบคลุมหมดแล้วครับดีไหมฮะเออแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะโฟกัสได้ด้วยว่าใครเนี่ยมีความสนใจสูงเราก็โฟกัสเขาเยอะๆซึ่งโฟกัสเนี่ยจะโฟกัสจากสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กตรงไหนก็ได้นะครับเออเท่านี้เองก็มีประมาณนี้แถมพอเวลาเขามาสมัครนะครับหรือมาลงทะเบียนเนี่ยทาง Elite LSC เนี่ยก็จะมีอีเมล follow up ส่งไปให้กับลูกค้าของเราแบบทันทีเลยโดยที่เราไม่จำเป็นที่ต้องทำเองอันนี้เนี่ยระบบเขาจะทำให้เขาจะส่งให้เลยเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับลูกค้าให้แน่นเหนียวมากขึ้นพอเราพูดคุยเราโทรหาเขาหรือเราทักทายไปหาเขาเขาจะรู้สึกเป็นกันเองกับเรานะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะทำเองล่ะเออฉันอยากจะทำเองฉันอยากจะควบคุมการสมัครเองเนี่ยแบบว่าเราอยากจะให้อยู่ในหูในตาเราเนี่ยจะทำยังไงสิ่งสำคัญครับเราจะต้องมีบัญชีธนาคารครับเราต้องเปิดบัญชีธนาคารก่อนครับเปิดบัญชีธนาคารในประเทศไทยมี3ธนาคารที่เราสามารถเปิดได้ก็คือไทยพาณิชย์กสิกรไทยแล้วก็กรุงเทพนะครับมีแค่3ธนาคารนี้เท่านั้นธนาคารอื่นไม่ได้นะฮะเออเอาแค่3ธนาคารนี้แล้วไปเปิดเรื่องของ iBankingนะครับไปเปิด iBanking เพื่อให้เราสามารถที่จะประสานและส่งต่อเงินได้ด้วยเพราะว่าการโอนเงินโดย iBanking เนี่ยถ้าเกิดเป็นธนาคารเดียวกันจะไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับซึ่ง Elite LSC เนี่ยจะมีทั้งธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทยที่จะรับเงินจากเราเนี่ยเราก็เปิด iBanking ให้มันเหมาะกับเราแล้วอาจจะเปิดทั้ง3ธนาคารนี้ได้เลยเหมือนกับผมอ่ะเปิดทั้ง3ธนาคารเลยหรือบางคนอาจจะเลือกธนาคารใดธนาคารหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าผู้สมัครเนี่ยเขาสนใจล่ะก็เหมือนเดิมครับเข้ารูปแบบเดิมเลยเราอาจจะใช้รูปแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือให้เขาเข้ามาศึกษาเสร็จปุ๊บก็ปิดสมัครหรือโอนสมัครตรงนั้นได้เลยแล้วเดี๋ยวระบบเนี่ยก็จะดำเนินการให้หรือถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราสร้างเว็บไซต์เป็นของเราเองเราปิดการขายเป็นของเราเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าระบบให้มันยุ่งยากบางคนเนี่ยอาจไม่ชอบความยุ่งยากคือบอกมาเลยว่ามันธุรกิจอะไรฉันพร้อมโอนแล้วเขาอยากจะโอนเนี่ยเขาสามารถที่จะโอนเงินให้กับเราได้เลยนะโดยที่เราเนี่ยก็ส่งเลขบัญชีให้กับเขาที่เราได้เปิดเอาไว้เนี่ยอาจจะเป็นบัญชีกรุงเทพกสิกรไทยหรือไทยพาณิชย์ก็ได้พอเวลาเขาโอนเงินให้กับเราทีเนี้ยเราก็ซัพพอร์ตลูกค้าครับโดยใช้ตัวเงินของลูกค้าเนี่ยไปปิดสมัครให้กับลูกค้าเองไปกรอกลงทะเบียนไปกรอกสมัครสมาชิกให้กับตัวลูกค้านะครับคือทำแทนเขาอ่ะบางครั้งบางทีเขาอาจจะไม่เป็นจริงๆหรือไปกรอกใบสมัครไม่เป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องช่วยเขานะครับซึ่งวิธีการช่วยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้อมูลของตัวลูกค้าเนาะหรือบัตรประชาชนนะฮะอันนี้เนี่ยจะต้องใช้รูปถ่ายบัตรประชาชนแล้วก็เขาก็โอนเงินมาให้ทีนี้เรื่องยุ่งยากก็เป็นหน้าที่ของเราจะทำเองก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าอันไหนที่มันยุ่งยากเกินไปเนี่ยบางครั้งบางทีลูกค้าไม่ชอบก็อาจจะหลุดได้ง่ายๆเราก็มาทำเองในส่วนนี้ลูกค้าพอศึกษาข้อมูลของเราเรียบร้อยแล้วแล้วสนใจสมัครก็โอนเงินให้กับเราก็ได้แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็ไปสมัครใน
แบบฟอร์มของ Elite SC แทนลูกค้าแล้วก็โอนเงินให้กับ Elite SC Elite SC รับข้อมูลก็จะส่งให้กับ Join Coin แล้วก็ส่งต่อให้กับทีม Delivery ไปส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้เลยสำหรับใครที่ชอบซื้อสินค้าก็จะมี2อย่างด้วยกันวิธีการนะฮะนั่นก็คือลูกค้าสนใจก็จะเข้ามาสู่ในเว็บไซต์เลือกซื้อสินค้าคือระบบ e-commerce ที่ผมได้อธิบายเอาไว้แล้วเขาก็จะโอนเงินในนั้นได้เลยแล้วหลังจากเขาโอนเงินนะครับข้อมูลก็จะส่งไปที่ Elite SC Elite SC ก็จะส่งออเดอร์ต่อให้กับ Join Coin Join Coin ก็จะส่งไปที่ JC Delivery แล้วส่งของให้กับลูกค้าเห็นไหมฮะเราไม่จำเป็นที่ต้องเดินทางเลยฮะนี่แหละครับคือการสร้างระบบให้มันแบบรันออโต้โดยที่เราไม่จำเป็นที่ต้องไปจ้ำจี้จ้ำชัยทุกๆส่วนดีไหมถ้าเกิดเราไม่มีระบบนี้เนี่ยเราต้องทำเองนะจริงไหมพอลูกค้าสนใจปุ๊บโอ้ต้องวิ่งไปที่ช็อปต้องไปโอนเงินต้องไปทำนู่นทำนี่ไปแพ็คของส่งให้กับลูกค้าเองอันนี้เขาเรียกว่าออฟไลน์แบบ 100% เลยนะเออหรือถ้าเกิดว่าใครที่มีเว็บไซต์ซื้อของเป็นของตัวเองนะครับใครจะแอดวานซ์ขึ้นมามีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วให้ลูกค้าเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีเราก็ได้นะครับเออเพื่อจะได้สะดวกไงเรื่องสะดวกให้กับลูกค้าแล้วเราเนี่ยมาทำเรื่องที่ยุ่งยากเพราะเรารู้ไลน์นี่รู้ระบบนี่เพราะเราเป็นนักธุรกิจจริงไหมฮะแต่ลูกค้าเนี่ยเขาไม่ใช่เขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยุ่งยากจังเลยไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาโอนเงินให้ฉันแล้วฉันจะโอนเงินส่งต่อให้ Elite SC เองก็โอนเงินผ่าน3ธนาคารนี่นะครับผมถามว่าทำไมต้อง3ธนาคารนี้เท่านั้นก็เพราะว่าพอเราโอน3ธนาคารนี้แล้วส่งต่อให้กับ Elite SC ที่มี3ธนาคารนี้เหมือนกันเนี่ยมันจะไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่ถ้าเกิดไปเพื่อนๆไปรับจากธนาคารอื่นแล้วเพื่อโอนให้ Elite SC เนี่ยแล้วไม่ใช่ธนาคาร3ธนาคารเนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมครับเพราะฉะนั้นเราก็เปิดบัญชี3ธนาคารเนี้ยแล้วก็ทำเป็นแบบ iBanking เขาโอนมาเราโอนส่งต่อให้กับ Elite SC Elite SC ก็ส่งต่อให้กับ Join Coin ส่งสินค้าให้กับมือลูกค้าได้เลยดีไหมเราเป็นสะพานเชื่อมครับเออทำเรื่องยากๆเอามาให้เราทำครับลูกค้าทำเรื่องง่ายๆพอโอนเงินมาจบเลยใครอยากสมัครสมาชิกโอนเงินมาพร้อมกับถ่ายสำเนาบัตรประชาชนจบเลยง่ายไหมแล้วที่เหลือเดี๋ยวเราไปกรอกใบสมัครให้เขาเองโอนเงินเข้าระบบให้กับเขาเองและนี่แหละครับคือความเจ๋งแถมในระบบ JCM Commerce ก็ง่ายอีกด้วยตรงที่ว่าเราสามารถที่จะซื้อของในนี้แล้วก็จ่ายตังค์ในนี้ได้เลยนะครับเอออ่ะเพื่อนๆอาจจะถามว่าแล้วการส่งเงินเข้าระบบ Elite SC เนี่ยทำยังไงอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เฮ้ยส่งเงินเข้าระบบ Elite SC เนี่ยมันต้องทำยังไงก็คือพอลูกค้าโอนเงินใช่ไหมจริงๆอ่ะตามลายเดิมเนี่ยตามลายปกติเลยเนี่ยลูกค้าจะต้องโอนเงินให้กับ Elite SC โดยตรงแต่ว่า Elite SC เนี่ยมีคนที่โอนเงินเยอะแยะมากมายครับเราจะต้องประสานว่าอันนี้เนี่ยของใครจะต้องมีการแจ้งการโอนเงินแต่ถ้าเกิดว่าเรามาทำเองเนี่ยคือเรามีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเนี่ยเราสามารถที่จะพูดคุยง่ายกว่าเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยคนเราอยากคุยกับคนครับไม่ได้อยากคุยกับระบบจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าให้เขาไปติดต่อระบบ Elite SC เนี่ยมันจะดูเหมือนเป็นทางการเกินไปเราก็ติดต่อประสานงานหรือมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าแล้วเนี่ยเราก็ให้ลูกค้าเนี่ยมามีปฏิสัมพันธ์กับเราด้วยการให้ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีของเราครับเออเราอยากได้อะไรล่ะเราก็ให้เขาโอนเข้ามาครับให้เขาถ่ายรูปให้เขาถ่ายไลน์หรือแจ้งการโอนเงินกับเราเนี่ยง่ายๆเลยมันเป็นกันเองไงเสร็จปุ๊บเมื่อลูกค้าโอนเงินให้กับเราเสร็จปุ๊บเราก็ไปซื้อสินค้าหรือสมัครให้กับลูกค้าเออโดยส่งต่อเงินด้วยแอปพลิเคชันของธนาคาร iBanking อ่ะนะครับแล้วส่งให้กับระบบทีนี้เราก็ค่อยไปแจ้งการโอนเงินให้กับลูกค้าคือทำแทนลูกค้าเนี่ยเอาเงินของลูกค้ามาแล้วก็เอาสำเนาบัตรประชาชนของลูกค้ามาแล้วเราก็ทำแทนให้กับลูกค้าครับเท่านี้เองประมาณนี้พอเราได้รับเงินของลูกค้าเสร็จปุ๊บเราก็ต้องโอนให้กับ Elite SC เพื่อจัดส่งตามลายระบบต่อไปนี่แหละฮะที่ผมบอกได้เลยว่า Elite SC เนี่ยถึงแม้ว่า Join Coin จะเป็นธุรกิจเครือข่ายแต่เราสามารถทำแบบ Drop Shipping ได้ด้วยถ้าเพื่อนๆเคยทำ Drop Shipping นะจะเข้าใจดี Drop Shipping ก็คือตัวเราเนี่ยเป็นตัวกลางระหว่างผู้ผลิตกับ
ลูกค้าลูกค้าจะสั่งซื้อสินค้าจากเราแล้วเราเนี่ยจะส่งต่อออเดอร์ให้กับผู้ผลิตครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปแพ็คของส่งเองครับคนที่มีหน้าที่แพ็คของคือผู้ผลิตตัวเราเนี่ยอยู่ตรงกลางครับไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องมาแพ็คของครับเมื่อเราส่งออเดอร์ลูกค้าให้กับตัวผู้ผลิตครับตัวผู้ผลิตก็จะส่งสินค้าที่เขาสต็อกไว้เนี่ยให้กับผู้บริโภคโดยตรงดีไหมนี่นะครับคือความเจ๋งของจอยคอร์และ Elite SC ผมถึงบอกไงฮะว่าทำที่นี่เนี่ยเราทำแบบ 100% ชนิดที่ว่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ถิ่นธุรกันดารขอเพียงให้มีเน็ตครับเราสามารถที่จะทำธุรกิจนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเดินทางออกไปไปสนีไปแพ็คของไปสต็อกของเอาเงินไปส่งให้กับศูนย์บริการต่างๆไม่จำเป็นครับเราทำได้เพียงแค่ในคอมพิวเตอร์ก็พอแล้วหรือในโน้ตบุ๊กในโทรศัพท์มือถือเราก็ทำได้ครับนี่คือความเจ๋งของ Join Call และ Elite SC ครับสำหรับใครที่สนใจอยากสมัครสมาชิกนะครับแล้วอยากถามว่าเอ๊ะสมัครสมาชิกแพงไหมนี่ครับ450บาทเท่านั้นจบเลย450บาทครั้งเดียวตลอดชีพแล้วธุรกิจนี้จะติดตัวเราจนวันตายครับแถมเป็นธุรกิจที่เป็นมรดกตกทอดให้กับเราได้ด้วยถ้าเกิดว่าเราทำไปเรื่อยๆธุรกิจเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเราส่งต่อธุรกิจนี้ให้กับลูกให้กับหลานเราได้ด้วยนะครับอีกอย่างนึงเมื่อกี้เนี่ยผมบอกว่าสมัครสมาชิกคือ450บาทใช่ไหมเพื่อนๆอาจถามว่าเอ๊ะ450บาทเนี่ยมันหายไปเลยไหมไม่หายครับเราได้สิ่งพวกนี้ครับนั่นคือยาน้ำสุภัยจีนหยงเหิง1ขวดเล็กมูลค่า800บาท450ได้หยงเหิง800แค่นี้ก็คุ้มแล้วครับแถมยังได้คู่มือการทำธุรกิจคู่มือแคตตาล็อกสินค้านะครับแล้วก็ยังได้รับสิทธิ์ในการซื้อกินซื้อใช้ในราคาสมาชิกตั้งแต่ครั้งแรกเลยดีไหมครับแล้วใครที่เห็นว่ามันดีใช้ดีแล้วบอกต่อแล้วก็ซื้อซ้ำเท่านี้เองง่ายๆแค่นี้เองเราไม่จำเป็นต้องชวนคนครับธุรกิจนี้ไม่จำเป็นต้องชวนคนครับเพื่อนๆอาจถามว่าเฮ้ยเนี่ยฉันไม่รู้จักใครเลยจะชวนใครไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นต้องชวนคนไม่จำเป็นจะต้องไปตื้อง้อขอขายคนเราเพียงแค่ใช้ดีแล้วบอกต่อครับว่ามันดียังไงเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้แล้วมันเกิดผลลัพธ์ดีกับเราเนี่ยอย่างน้อยคนรอบข้างเนี่ยเขาก็สัมผัสได้แล้วสุดท้ายเขาจะมาถามเองครับว่าเพื่อนๆใช้อะไรอยู่จริงไหมครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับคือเทคนิคในการสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์ของ Elite SC และ Join Coin ไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้ไม่ว่าจะอยู่ในต่างประเทศหรือในประเทศได้ทั้งนั้นครับสุดท้ายนี้นะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะมาทำธุรกิจกับผมนะครับติดต่อผมได้โดยตรงเลยตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้หรือเข้ามาในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า bulinonline.com ในเว็บไซต์นี้นะครับผมจะมาบอกเล่าครับว่าวิธีการทำธุรกิจออนไลน์ที่ถูกต้องมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วผมหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันเร็วๆวันนี้นะครับสวัสดีนะครับ